อะไรกับการล้มครั้งการปกครองด้วยครับพี่ครับวันนี้พี่นกเขาก็ติดภารกิจนะครับก็ไม่สามารถที่จะมาได้นะครับวันต่อไปก็จะมาทำหน้าที่กันตามปกติแต่พรุ่งนี้ก็มีภารกิจพร้อมกันทั้งสองคนวันพรุ่งนี้ก็อาจจะงดไปหนึ่งวันครับคือสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยนะครับเราเองก็จะแลเห็นวิวัฒนาการตามลำดับวันพุธนี้เนี่ยผมยังยืนยันว่าการยื่นคำร้องและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีการร้องเพื่อให้ยุติการกระทำและก็มีการอธิบายความว่านะครับถ้าถึงขั้นนะครับนำไปสู่การล้มล้างการปกครองก็จะมีคนไปยื่นให้ยุบพรรคเกิดขึ้นภายหลังคือถ้าเราอ่านการเมืองกันแบบด้วยความเข้าใจถ้าต้องการที่จะจัดการพิธาและผลพวงต่างๆที่ผมบอกว่าผลลัพธ์มันจะตรงกันข้ามนะเรื่องกรณีหุ้นไอทีวีเนี่ยจะไม่กระทบนะครับกับในส่วนใดแต่ปรากฏว่าเมื่อเรื่องหุ้นไอทีวีซึ่งผมวิเคราะห์ว่ารอดทั้งสองเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะลงมือเขาจะไม่มีวันที่จะเลือกเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเพราะเป็นการผลักภาระนะครับและก็จะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดูการเบิกความของประธานคิมเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเบิกความนะครับเพื่อเปิดทางให้เลยและศาลรัฐธรรมนูญก็หยิบยกเนี่ยนะครับคำเบิกความของประธานคิมซึ่งเป็นประธานที่ดูแลของไอทีวีในเครืออินทัชเนี่ยจนกระทั่งว่าพอคดีที่สองผมเองก็ยังมองปรากฏการณ์ว่าถ้าเราเทียบเคียงกับคำวินิจฉัยแรกเรื่องหุ้นไอทีวีฟังตอนต้นนี่ร้ายหมดนะครับเพราะว่าการถือหุ้นสื่อเนี่ยหุ้นเดียวก็ไม่ได้นอกจากการอ่านแล้วในเรื่องต้นก็เตือนคุณพิธานะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นนะครับพูดง่ายๆว่าตัดไม้ขมน้ำตั้งแต่ยังไม่ทันอ่านเมื่ออ่านในตอนต้นนะครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องราวอื่นๆมากมายนะเพราะว่าหุ้นเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่เอาคำเบิกความของประธานคิมเนี่ยเพราะว่าไอทีวีไม่ได้มีสถานะเป็นสื่ออีกต่อไปการวินิจฉัยที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันพุธนี้ในเรื่องสั่งให้ยุติการกระทำอันจะนำไปสู่เรื่องการล้มล้างการปกครองจากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งผมเองก็มองว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็จะเป็นคำเตือนคล้ายๆกับกรณีเรื่องหุ้นไอทีวีซึ่งปกตินั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ได้เห็นหลากหลายทั้งที่ลงและไม่ลงผมเองก็เคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเพราะถูกขังและไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ได้ครับแต่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยนะครับในเรื่องกรณีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยจะเป็นปัญหาเพราะแน่นอนที่สุดเล่าให้ฟังมาหลายครั้งว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านไปไกลกว่ามากนะครับในช่วงทรงราช3ปีเนี่ยไม่ดำเนินคดีกับใครคดีคาในชั้นพนักงานสอบสวนอัยการยกฟ้องร้อยสั่งไม่ฟ้อง 100% อยู่ในชั้นศาลยกฟ้อง 100% และให้อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ได้เพียงคนเดียวต่อมาก็มีการกลับหลังหันโดยรัฐบาลนะครับนำไปสู่ภาวะความยุ่งยากจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเนี่ยนะครับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยในสายตาของเราในฐานะที่คนเคยอยู่ในระบบรัฐสภามาเนี่ยไม่น่าห่วงใยอะไรเลยเพราะไม่มีวันจะสำเร็จครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าบรรจุร่างได้เพราะว่ารองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เขารับผิดชอบวินิจฉัยให้ร่างตกไปแต่สมมติว่านะครับสามารถผ่านเข้ามาในที่ประชุมสภาจำปากผมไว้เลยว่าก็จะมีคนลุกขึ้นและบอกขอประชุมลับขอผู้รับรองถูกต้องผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องหลังจากนั้นก็
คนก็จะยื่นขอปิดการประชุมและให้ลงมติแล้วก็จะไม่ผ่านและก็จะจบลงเมื่อได้ยินว่าไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรปลายทางมันมีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนที่จะมีความกังวลถึงความน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ว่านี่นะครับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันที่31นั้นแน่นอนที่สุดวันนี้เสียงระหว่างฝ่ายค้านรัฐบาลมันห่างกันครับและถ้าดูผลโพลซูเปอร์โพลในวันนี้เนี่ยนะครับการเติบโตของก้าวไกลเนี่ยก้าวกระโดด2เท่านะครับคนรุ่นใหม่นี่ปาเข้าไป 70% ครับแม้ว่านี่นะครับถ้าดูตัวเลขในแต่ละภูมิภาคภาคเหนือน้อยหน่อยแต่ที่เหลือภาคใต้ก็โตขึ้นมากลางกรุงเทพอีสานนะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่ถึง 50% นะแต่เวลาการเลือกตั้งในแข่งขันกันหลายพรรคไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะได้เป็นลำดับหนึ่งก็คือหมายความว่าจะได้เสียงเกินครึ่งก็ได้แม้ว่าความนิยมจะไม่ได้ถึงครึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดการแข่งขันเนี่ยครับเกิด5พรรคการเมือง10พรรคการเมืองคะแนนก็กระจายก้าวไกลเนี่ยครับคะแนนคงที่หรือเพิ่มมากกว่าเดิม2เท่าเขาก็จะได้ลำดับที่1ครับถ้าพื้นที่เนี่ยครับเขากวาดปาร์ตี้ลิสต์ยังไงเขาก็ต้องได้ลำดับ1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแค่ยังไม่มีแรงเหวี่ยงแรงกระแทกเขายังเติบโตขนาดนี้ถ้าไปเนี่ยนะครับคิดวางแผนเพื่อจะไปยุบพรรคเนี่ยเขาจะเติบโตเนี่ยอันนี้ยังไม่ทันยุบเนี่ยเติบโตมา2เท่าแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนมีความเบื่อหน่ายจากพรรคการเมืองนะครับที่มีความสร้างความผิดหวังระบาดสัตว์นะครับหรือว่าสวนกับสิ่งที่ตัวเองเคยประกาศเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติต้องไปหาคนนะครับที่สามารถให้ความหวังได้คือก้าวไกลมีข้อดีอยู่อย่างคือไม่เคยบริหารนะครับเพราะฉะนั้นทุกพรรคเนี่ยนะครับที่เป็นพรรคการเมืองขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยล้วนแต่ผ่านการบริหารทั้งสิ้นและผมก็เชื่อว่าพรรคการเมืองที่เขาฉลาดพอที่เขาจะต้องสู้กับก้าวไกลเขาต้องคิดถึงว่าวิธีเขาจะต่อสู้กันอย่างไรแต่ถ้ายุบพรรคนั้นจะให้เขาเหนื่อยขึ้นมาเป็นทวีคูณเพราะว่ากระแสของประชาชนจะไม่ฟังเรื่องใดอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ในวันพุธนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นเพียงแค่คำเตือนเช่นว่าพฤติการอาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้แต่ยังไม่ถึงขั้นสุ่มเสี่ยงก็ไปว่ากันเองนะครับซึ่งก็จะไม่เป็นเส้นทางให้มีการเดินต่อนำไปสู่เรื่องการยื่นเพื่อจะยุบพรรคเพราะการยุบพรรคนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับที่จะทำลายพรรคการเมืองได้แต่จะไปส่งเสริมให้พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่และยังไม่ได้เคยบริหารเนี่ยนะครับและยังแบกความหวังทั้งปวงในท่ามกลางของความผิดหวังมาเขาจะเติบโตและจะเอาไม่อยู่ผมก็ยังเชื่อว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นคือการวิเคราะห์ทางการเมืองที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าในส่วนที่มีความตรงไปตรงมาเนี่ยเราไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ในส่วนของกระบัดสัตว์เนี่ยจะไม่มีใครวิเคราะห์การเมืองกันได้ถูกกับนักการเมืองที่ปลิ้นปล้อนนะครับไม่รักษาคำพูดเพราะฉะนั้นบรรดาติ่งๆชุดปฏิบัติการ IO ทั้งหลายเนี่ยความจริงเนี่ยผมก็อยากจะใช้วิธีการของพลตำรวจโทเรวัตหรือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเหมือนกันคือดำเนินคดีให้เข็ดหลาบเหมือนกันนะครับที่ทำซ่าทำใหญ่อยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งกระจอกที่สุดนะผมจะบอกให้เพียงแต่ว่าไม่มีอารมณ์ที่จะไปจัดการครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับไม่อยากที่จะทำเพราะฟ้องจริงๆนะครับหมิ่นประมาทนี่เอาไม่อยู่หรอกนะครับไม่พอมือกันเสียด้วยซ้ำแต่ว่าทำเนี่ยนะครับปฏิบัติการได้โอพอไม่ได้ดำเนินคดีก็ชักจะมากนะครับทั้งที่พอดำเนินคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มาไหว้ประหลกประหลกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในการวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ในส่วนของคนที่ไม่ตระบัดสัตว์ตรงไปตรงมาเราจะไม่ผิดพลาดกระดานทางการเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบมันมีทั้งการข่าวและก็การวิเคราะห์ของความเป็นไปได้ซึ่งนะครับการรู้จักความเป็นมาสายสัมพันธ์ที่มั่นผลประโยชน์จับหลักให้ครบถ้วนหนีไม่ออกในกระบวนการนี้เพียงแต่ว่าการเมืองณปัจจุบันเนี่ยมันคือข้อตกลงคือตระบัดสัตว์ไม่เหลือความเป็นผู้เป็นคนนะครับหน้าด้านหน้าดำ
นะครับที่จะต้องเข้าไปสู่อำนาจให้ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับการเมืองในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะหาความคาดหวังได้ยากนะครับว่าบ้านเมืองจะได้รับการแก้ไขนะครับจะได้มีการปฏิรูปอะไรต่างๆเพราะการเริ่มต้นที่ผิดจุดแรกเนี่ยนะครับเมื่อผิดแล้วเนี่ยนะครับคือกระทำความผิดเพื่อจะหาช่องทางไปกระทำความดีเนี่ย มันไม่มีในทางการเมืองถ้าเริ่มต้นด้วยความชั่วก็ต้องไปทำความชั่วที่หนักกว่ามันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองเองเราเองก็สดับตับฟังแล้วก็ติดตามเวลานี้ผมก็เจอชุดปฏิบัติการไอโอเนี่ยนะครับก็ตามไล่ล่าไปเวลาออกไปออกรายการต่างๆซึ่งผมก็จะบอกไอ้พวกนี้เข้าใจว่าบางทีก็บอกว่าไปออกรายการเพื่อรายได้อะไรคือผมเนี่ยนะครับไปออกรายการต่างๆเกินกว่า 90% เนี่ยผมไม่เอาตังค์นะจริงๆเขาจะมีงบประมาณสำหรับค่าเดินทางค่านู่นค่านี่ครับนะครับที่บอกว่าแล้วที่เหลือล่ะไอ้นั่นน่ะผมปฏิเสธไม่ได้นะครับเขาก็ด้วยความเกรงใจผมก็เกรงใจกันเท่านั้นเองแต่เกินกว่า 90% นะครับไม่เคยจะรับเลยเพราะเนี่ยนะครับตั้งใจว่าการไปพูดตามรายการต่างๆก็เป็นประโยชน์สาธารณะที่เราได้ใช้ความคิดความอ่านเพื่อชาติบ้านเมืองและก็มีความตั้งใจเหล่านั้นแต่ว่าชุดไอโอมันไม่เข้าใจกันแบบนี้นะครับมันเข้าใจว่าทุกอย่างคือเครื่องมือทำมาหากินหาประโยชน์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็พยายามอธิบายว่าแม้กระทั่งรายการเนี่ยนะครับก็บอกว่ายกประโยชน์ให้สาธารณะใครจะไปทำอะไรก็ได้นะครับถ้าคิดเรื่องทำมาหากินไม่มีใครยกลิขสิทธิ์อย่างนี้ให้กันดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะอธิบายสิ่งผิดให้กลายเป็นถูกแต่อย่างไรก็ตามนั้นอย่างที่ผมพยายามอธิบายหลายวันว่าหลัง18กุมภาพันธ์นะครับถัดจากเรื่องของพรรคก้าวไกลไปก็จะถึงคราวชั้น14ต้องกลับบ้านหลังจากนั้นนะครับพอเข้าเดือนมีนาเนี่ยนะครับการปฏิบัติการในการทวงดิวนี่ก็จะเกิดขึ้นถ้าเบี้ยวกันก็อีกสถานการณ์หนึ่งถ้าไม่มีสัจจะในหมู่โจรระหว่างกันกับการเมืองกระดานข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอการปฏิบัติการที่ไม่ขาดฝันผมเองเนี่ยนะครับกับพี่นกเขาเราก็อธิบายความว่าใครจะไปใครจะมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเวลาที่ใครมีอำนาจเนี่ยถ้าจะพูดสอปลอกันไม่ใช่เรื่องที่ยากใครก็ไม่อยากมีเรื่องอะไรกับผมนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการรักษาชาติบ้านเมืองกันเอาไว้และต้องการจะชี้ว่าการเมืองในลักษณะเนี่ยนะครับบิวกันแบบนี้ตกลงผลประโยชน์กันแบบนี้ภายใต้ชาติบ้านเมืองไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายการแลกมาซึ่งวิกฤตศรัทธาคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้คือไม่ได้นะครับผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกไม่มีวิธีการเนี่ยนะครับใช้โจรไปปราบโจรหรือใช้โจรไปสมคบกับโจรและจะทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นไม่มีทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผิดก็คือผิดวันยังค่ำไม่มีที่มันจะถูกขึ้นมาได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากระดานการเมืองถัดจากนี้ไปเนี่ยที่อยากให้พี่น้องประชาชนใครจะพูดอธิบายว่าอยู่4ปีนะครับก็พูดไปคนขึ้นมาก็พูดอยู่4ปีทั้งนั้นนะครับบางคนนี่นะครับอยู่ไม่กี่วันก็พูดว่าอยู่4ปีแต่ในทางการเมืองเมื่อเข้ามาด้วยวิธีการผิดปกติและนะครับไม่สนใจเลือดเนื้อชีวิตของแต่ละฝ่ายของประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายในช่วงที่ผ่านมาแลกทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยและสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรวันนี้ผลโพลเนี่ยนะครับของในสวนนิดาโพอาจจะหาทางลงในเรื่องว่าคนไม่โกรธถ้าจะเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับหรือแม้กระทั่งว่าคนไม่เห็นด้วยเริ่มตัวเลขจะมากเนี่ยนะครับโพลนี้จะมาอย่างไรก็ตามนะครับจะมาโดยสุจริตหรือมาโดยวิธีพิเศษก็ตามล้วนแต่เป็นทางลงทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าการที่ยอมระบัดสัตว์ทั้งปวงนั้นเนี่ยเหลืออะไรนะครับความเป็นคนนี่สูญสิ้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใช้วิธีโจรเพื่อที่จะไปทำความดีเนี่ยนะครับไม่มีใครก็มันไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคือท้ายที่สุดก็ทำไม่ได้แล้วก็โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยครับก็ขยับกันไปเรื่อยแต่ปลายทางก็เห็นว่าหาความเป็นไปได้เนี่ยแทบไม่มีเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลนะครับณขณะนี้เนี่ยนะครับจะไม่กล้า
นะครับเพราะเขาก็ยังมีหนทางที่ยาวไกลคุกตารางนะครับใครจะโชคดีเหมือนชั้น14ครับแต่เขาถูกขังก็ถูกขังจริงๆและเรื่องราวตามหลังทั้งที่เขาไม่ได้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นแรงเหวี่ยงเรื่องนี้อย่างไรในอนาคตมันเป็นแรงเหวี่ยงสูงกันอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าอะไรก็ตามถ้าไม่ได้คิดถึงประชาชนเพียวๆกันนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะผ่านได้ไปอย่างง่ายได้ผ่านไปก็มีปัญหาครับคือหมายความว่าถ้าเอาประชาชนบังหน้านี่หลากหลายโครงการเหมือนโครงการจำนำข้าวเป็นโครงการที่ดีแต่พอการปฏิบัติเลวเนี่ยเห็นไหมความจริงเนี่ยนะครับควรจะปฏิบัติดีโครงการดีปฏิบัติดีประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแต่เอาประชาชนบังหน้าประชาชนถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าไอ้คนที่ไม่ควรได้นะครับที่ไปทำลายนะครับโอกาสของประชาชนในเวลาถัดมาก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำโครงการนี้กันอีกเลยทั้งที่ในส่วนของประชาชนถ้าเอาแฟร์ๆเอาถูกต้องกับเขาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่พอไปเนี่ยนะครับโครงการดีถ้าปฏิบัติชอบมันก็ดีปฏิบัติเร็วมันก็ชิบหายแล้วก็พาทำลายความหวังเดียวของประชาชนไปครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเอากันแฟร์ๆเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าต้องการให้ประชาชนได้เพียงแค่สิ่งของเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปผ่านร้านสะดวกซื้อใดๆก็ตามหรือร้านค้าใดๆก็ตามเพราะมูลค่ามันผลิตเนี่ยนะครับ 35% ไม่เกินบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ถึง 30% กันเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับของหมื่นเนี่ยนะครับถ้าเอาตรงจากโรงงานเลยเนี่ยไปให้ประชาชนก็เท่ากับ 30,000 และถ้าอ้างว่าต้องการความสะพัดสะพัดเรื่องอะไรเพราะประชาชนในซื้อครั้งเดียวจบเลยนะและไอ้ร้านค้าก็ไปขึ้นเงินกับนะครับไปขึ้นเงินกับรัฐและเพื่ออะไรครับเพื่อไปจ่ายต่อให้กับคนผลิตปลายทางมันก็อยู่ที่ผู้ผลิตครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคิดแล้วว่ามันเพื่อประชาชนแบบ 100% หรือเปล่าไอ้นี่ไม่ได้คิดถึงคำว่าดิจิตอลคิดถึงเพียงแค่อนาล็อกธรรมดาเนี่ยนะครับเรียนรัฐศาสตร์มา2เล่มเนี่ยยังคิดออกเลยว่าถ้าต้องการเพียงแค่ให้ของประชาชนเพราะอ้างความสะพัดไม่ได้วันนี้คนเดือดร้อนนะครับเรื่องค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทุกค่าแต่ห้ามใช้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะส่งเสริมให้คนแรงกว่าเพิ่มก็ออกนะครับสินค้าที่ผลิตในชุมชนนั้นๆ นี่ก็ไม่มีนะครับมาจากโรงงานทั้งนั้นและบรรดาเจ้าสัวกันทั้งนั้นบ้านเมืองเลยนะครับใครจะมาละเลงแบบนี้กันไม่ได้และผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับจะประกาศว่าไม่กู้ซึ่งวันนั้นเลยนะครับถ้าหาเสียงว่ามากู้เพื่อมาแจกคนละหมื่นนะครับจะน้ำมากจะได้สัก10 ล้านนะคะแนนเพราะเลยครับผมเชื่อว่ามโนธรรมสำนึกเหมือนผมพูดวันนี้นะครับถ้ากู้มาแจกคนมันรู้สึกนะครับก็มีความรักชาติบ้านเมืองไม่ใช่อยากได้เป็นความชิบหายของชาติกันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันไม่ตรงปกไม่ตรงไปตรงมานะครับประกาศว่าไม่จับมือนะครับไม่จับมือกับพรรคการเมืองนี่หนักแล้วนะครับคณะยึดอำนาจมาโหวตให้อีกแล้วนะครับระหว่างทางของประชาชนคืออะไรระหว่างทางของประชาชนทุกฝ่ายคืออะไรเราเองก็เห็นว่าเอาการต่อสู้ของประชาชนไปละเลงเสียสิ้นหมดนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งลักษณะอย่างนี้มันก็ต้องสูญเสียพรรคความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยนะครับอย่างไรก็หาอนาคตได้ยากอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นเมื่อครบเวลาดีลนะผมก็เนี่ยนะครับถ้าวิเคราะห์กันทางการเมืองเนี่ยทางการข่าวประกอบกันนะครับจะมีชุดหนึ่งเนี่ยเดินหน้าภายในโครงสร้างเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าจะพักการเมืองขนาดใหญ่จะไปไม่ครบนะครับแต่ส่วนใหญ่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยนะครับเราจะดูความประหลาดกันอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นใครจะอธิบายอย่างไรก็ตามแต่ว่าเมื่อที่มามันผิดแผกนะครับไม่ตรงปกตั้งแต่ต้นไม่ตรงไปตรงมาและทีนี้ไอ้บรรดาติ่งหน้าโง่ทั้งหลายมาวิเคราะห์ไม่ถูกใครจะไปวิเคราะห์ถูกว่าพลเอกประยุทธ์ให้สว.ซีกนะครับที่ตัวเองแต่งตั้งมาโหวตเลือกเศรษฐาครับถามว่าใครมันจะตรัสรู้ถามว่าก่อนเลือกคุณเชื่อไหมนะครับหรือแม้กระทั่งประกาศว่าไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไล่หนูตีวัวแล้วคุณไม่เชื่อพรรคเพื่อไทยคุณจะเลือกเขาได้ไง
นั่นเพราะว่าคุณเชื่อว่าเขาจะไม่ไปจับมือครับแล้วคุณก็เชื่อว่านี่นะครับยืนตรงข้ามเผด็จการว่าจับมือไงดูหน้าเนี่ยดูหน้าดิฉันไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเขายึดอำนาจเรามาไปจับมือได้ยังไงแล้วเสร็จแล้วพอกลับหลังหันเสร็จไปจับมือแล้วก็บอกว่าทายผิดใครมันจะไปทายกันถูกอ่ะจริงๆหาเสียงหลอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราสงสัยมาตั้งแต่ต้นที่ตั้งคำถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ถามทุกวันจนกระทั่งตอบว่าไม่จับเห็นไหมแล้วสุดท้ายมาจับถ้าความอัปรีจันไรอันนี้นะครับที่จะต้องประนามเราหรือไอ้ประนามไอ้คนที่ไปผิดคำพูดระบาดสัตว์ล่ะเพราะฉะนั้นเลยนะครับในทางการเมืองประเทศนี้จะไปไม่ถึงไหนเนี่ยคือถ้าประชาชนดีเข้มแข็งเราจะได้รัฐบาลดีที่เข้มแข็งครับถ้าประชาชนเฮงซวยเราก็จะได้รัฐบาลเฮงซวยนะผมจะบอกให้คือวันนี้เนี่ยครับเราไม่ได้สนใจว่าอะไรจะต้องเกิดผลลัพธ์อะไรกับเราเราเดินมาไกลกว่านะครับจนกระทั่งว่ามองว่าวันนี้จะรักษาผลประโยชน์ชาติได้อย่างไรในแต่ละเรื่องราวเนี่ยนะครับประเทศนี้ถ้าจัดสรรทรัพยากรกันอย่างเสมอภาคอย่างที่ควรจะเป็นที่พี่นกเขาผมพูดกันช่วยกันพูดเนี่ยเราจะเป็นชาติที่ไม่ลำบากแต่ไอ้ความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคความเหลื่อมล้ำทั้งปวงเนี่ยนะครับรวยก็รวยกันไม่รู้เท่าไหร่ครับนะครับไอ้พวกหนึ่งก็ผูกขาดความรวยประชาชนทั่วไปก็ผูกขาดเหมือนกันแต่ผูกขาดความจนเห็นไหมครับคือมันก่อนผูกขาดทั้งคู่ไอ้นี่ผูกขาดความจนไอ้นู่นผูกขาดความรวยทรัพยากรก็ไม่เท่าเทียมและกลุ่มทุนที่มันรวยด้วยจนกระทั่งมีที่เป็นล้านล้านได้ห้าแสนได้สามแสนได้ในขณะที่ประชาชนเนี่ยนะครับจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกินเราอยู่ในประเทศแบบนี้ได้ยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกกระบวนการนะครับที่เรามักจะพูดเสมอว่าถ้าบ้านเมืองนี้ได้รับการปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่สภาพอย่างนี้นะนะครับผมเนี่ยผิดไอ้ว่าตามผิดถูกว่าตามถูกนะครับอะไรที่ผิดไม่มีข้อยกเว้นครับนะครับกฎหมายว่าอย่างไรก็ต้องว่ากันตามนั้นต้องการทำให้สิ่งดีงามเนี่ยมันได้บังเกิดขึ้นในบ้านเมืองผมกับพี่นกเขาพูดกันชัดกันมาตั้งแต่ต้นว่าเราสองคนเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาถูกถลกหนังแดงเถือกเนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้ที่มายืนหยัดเนี่ยนะครับขณะที่ทุกคนหลายคนคนจำนวนมากกลับหลังหันนะครับเห็นประโยชน์เฉพาะหน้าเขามีอำนาจก็ไปหาอำนาจผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยนะครับรอก็รอมีอำนาจเขามีอำนาจเราก็ต้องไปดีกับเขาแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าเราเดินมาไกลกว่าสู้กันมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับถ้าเพื่อต้องการสิ่งนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีความเหนื่อยยากกันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเดือนกุมภาเดือนมีนาก่อนสงกรานต์การเมืองไทยเนี่ยหนีไม่รอดกันอยู่แล้วยกเว้นว่าเบี้ยวก็อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับคือหมายความว่าทรยศดิวหักดิวนะครับคือหมายความว่าผิดข้อตกลงเพราะมันไม่มีเหตุผลดังหลักรัฐศาสตร์หลักรัฐศาสตร์การเมืองข้อใดเนี่ยนะครับสว152เสียงมาโหวตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีการดิวไม่มีข้อตกลงพิเศษเข้ามาเนี่ยนะครับโทษ12เหลือ10นับพร้อมเหลือ8มาเหลือ1ไม่ติดคุกสักวันเนี่ยถ้าไม่ดีลกันมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างที่ผมบอกว่าให้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ใช้งบประมาณนะครับเข้าสิงหาเนี่ยนะครับงบประมาณ1ตุลากว่าจะได้ใช้เนี่ยนะครับถ้านับสิงหาก็9เดือนถ้านับตุลาก็7เดือนครับนะครับกว่าจะได้ใช้งบประมาณแผ่นดินมันรัฐบาลที่ไหนใครจะน่าโง่บริหารประเทศกันแบบนี้ล่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเงินจะบริหารยังไงนั่นแหละนักบริหารเงินงานคนเนี่ยมันเท่านั้นที่จะเกิดเนื้อกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรข้อตามที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องติดตามกันหลายคนเลยนะครับพยายามที่สอบถามผมกรณีเรื่องศรีสุวรรณกรณีคุณเจ๋งดอกจิกอะไรก็ตามนั้นผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าอะไรก็ตามนะครับไม่มีใครเปลี่ยนแปลงถูกเป็นผิดได้นะครับหรือเปลี่ยนผิดเป็นถูกผิดก็คือผิดกฎหมายว่าอย่างไรก็ว่ากันตามนั้นตามข้อเท็จจริงไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าหน่วยงานราชการนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าถ้าอีกซีกหนึ่งผิดนะครับอีกซีกหนึ่งจะกลายเป็นคนตรงฉินขึ้นมาจับพลันนะ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สิ่งนี้อย่างไรก็ตามนะครับกระแสสังคมไม่เหลืออยู่แล้วเรื่องทางกฎหมายก็ต้องไปสู้กันนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายยากเต็มทีนะครับกับสิ่งที่ทุกคนได้ตระดับตับฟังแต่ว่านั่นอีกแหละว่าอีกเลยนะครับในส่วนกลไกที่เกี่ยวข้องกับรัฐอย่างที่ผมบอกว่าเราในหลงกลนะครับกับภาพลักษณ์ของคนเป็นคนดีตรงฉินอะไรกันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของรัฐบาลผมก็ฟังกระทรวงเกษตรตั้งแต่รัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเขาก็ต้องไปตรวจนะครับก็คือซีกนี้นะครับตำรวจดำเนินคดีกันไปแล้วนี่ก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับเปลี่ยนแปลงไม่มีใครไปช่วยอะไรกันได้นะครับเนื้อเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่อีกซีกหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้บ้านเมืองนี้มันบ้ากันไปถึงขนาดนะครับเหมือนปั้นอาชญากรแล้วเป็นคนดีนะครับและสุดท้ายเนี่ยพอต้องคำพิพากษากลายเป็นคนเป็นโอละพ่อนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อซีกนี้เนี่ยนะครับโดนแล้วอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขก็เข้าไปสามารถไปตรวจสอบได้สังคมนี้ไม่ใช่ว่าพออีกฝั่งหนึ่งผิดอีกฝั่งหนึ่งจะถูกทันทีก็ไม่ได้นะครับเผลอๆพอๆกันเสียก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าประโยชน์ชาติมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้อะไรก็ตามนั้นถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าตรงไปตรงมานั้นถ้าเราทำให้บ้านเมืองสะอาดเราเนี่ยนะครับผมกับมิโนขอพระคุณเราที่ยืนฟาดกับเนี่ยนะครับโครมกันอยู่ได้นะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีปัญหากับอดีตนายกทักษิณมาเนี่ยนะครับรู้จักกันมา29ปีเนี่ยถ้ามีบาดแผลระหว่างอยู่พรรคการเมืองสมมุติว่าไปทำอะไรที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยป่านนี้เรียงหน้าถลกหนังผมแดงเถือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่แข็งแรงจริงไม่สุจริตจริงนะครับเราจะไปตรวจสอบอะไรใครก็ไม่ได้ไปรบอะไรใครไม่ได้นี่เสนอหน้ามาอะไรผมก็ฟาดได้ทุกคนเพราะว่าเราก็มั่นใจกันว่าเราก็พอสะอาดที่จะเนี่ยนะครับฟาดฟันกันได้แต่ว่าถ้าตัวเองมีแผลเนี่ยเราไปฟาดฟันป่านนี้เนี่ยนี่ล่อผมตายแล้วครับนะครับเรียงหน้ากันมาเป็นตับแต่ถามว่าทำอะไรผมได้บ้างนะครับหมายถึงว่าบนดินนะครับไอ้ใต้ดินเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ความสุจริตเป็นเกราะกำบังเราไม่มีวันเนี่ยนะครับที่ออกมาอยู่บริบทอันนี้ได้เลยที่บอกว่าประเทศไทยต้องมาก่อนแน่นอนที่สุดมันต้องฟาดฟันกับผู้คนและแน่นอนที่สุดมันคนก็ไม่พอใจนะครับฟาดกับเทพเจ้าก็โครมเนี่ยนะครับบัตรนั้นยันบัตรนี้นะครับเสนอหน้ากันมากี่คนแล้วเพราะเนี่ยนะครับถ้าเราภูมิต้านทานไม่ดีคือหมายความว่าระหว่างทางประพฤติชั่วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดป่านนี้เรียงหน้ากันเป็นตับเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจพอว่านะครับว่าตลอดเส้นทางเพราะมีคนพร้อมจะมาทำให้กระเซาะกับผมไปหมดนะครับรู้หน้ารู้ตากันทั้งนั้นนะครับทำไมว่าพวกนี้ไม่กล้าเสี่ยงมาเพราะไอ้ที่โผล่มาสองสามรายผมก็ฟาดมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะเราต้องกล้ายืนยันว่าถ้าออกเนี่ยนะครับเข้ามากลางแจ้งฟาดฟันกันแล้วเนี่ยเราต้องสะอาดเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการพยายามเนี่ยครับไอดาบดาติ่งหน้าโง่ทั้งหลายเนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงอะไรกันนั้นผมพูดชัดกันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับใครทำอะไรคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเพียงแต่เรานั้นเนี่ยนะครับเรายืนหลักกันนี่เราฟาดฟันกันแบบนี้จะกระจายชีวิตต้องระมัดระวังนะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ต้องการจะซอยนะครับดังนั้นนะครับอย่างไรก็ตามยิ่งสถานการณ์การเมืองแค่มวดมันจะมีใครสักกี่คนที่จะไปยืนฟาดฟันกันนะครับทุกคนอาจจะประคับประคองประนีประนอมนะครับแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเพื่อจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่ปรากฏกันมานั้นคือถ้าเราเป็นคนที่มีบาดแผลเรายืนซดกันแบบนี้ไม่ละครับนะครับแต่ว่ายืนจะเจอกี่มรสุมอะไรก็ตามว่าผมไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าในกระบวนการต่อสู้ของประชาชนหัวจิตหัวใจในการต่อสู้ก็ตำหนิอะไรผมไม่ได้นะครับเรียงหน้ากันมาเลยนะครับในกระบวนการเป็นนักการเมืองนะครับก็มีอะไรก็เรียงหน้ากันมาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นความสุจริตมันจะเป็นเกราะกำบังแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับไอ้พวกที่กวนตีนอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยที่พยายามเชื่อมโยงเนี่ยผมเนี่ยถ้าวันไหนทนไม่ได้เนี่ยคิดจะหารายได้นะครับให้เกิดขึ้นกับสถานีนี้บ้างก็คงจะไล่ฟ้องเก็บตังค์ไอ้พวกนี้มัน
แล้วเอาให้เข็ดหลาบกันซะบ้างนะครับเพราะน้ำหน้าพวกนี้ขี้ขลาดตาขาวทั้งนั้นนะครับเก่งในโซเชียลมีเดียนะครับบางคนเป็นอวตารนะครับบางคนก็ทำนี่นะครับทำผมไม่ทำอะไรมันก็ได้ใจเนี่ยนะครับจะเอาแบบพลตำรวจโทเรวัตพลตำรวจตรีวิชัยเขาฟาดทีเดียวเขาเรียบร้อยส่วนใหญ่เขาก็ฟ้องกันทั้งนั้นเนี่ยคือผมนี่ปกติคือเราเป็นคนที่เมตตาเนี่ยเคยทำอยู่ทีนั้นแล้วก็ไปตอนคือไม่อยากจะทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเราจิตใจเราไม่อยากจะทำอะไรเลยทั้งที่มันกวนตีนถึงขั้นสุดแล้วนะครับต่อหน้ามันไม่กล้ากันอยู่แล้วเนี่ยนะครับไอ้เก่งรับหลังกันแบบนี้เนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าเอ๊ะชักจะเดี๋ยวทนไม่ได้นะครับเดี๋ยวไล่ฟ้องกันไม่มีปัญหานี่นะครับฟ้องก็ถือว่าเป็นรายได้นะครับฟ้องเรียกค่าเสียหายกันเนี่ยแลกกับการติดคุกติดตารางคือบางคนมันอวดเก่งนะครับและตั้งใจมาด่าโดยเฉพาะนะครับบางทีรายการยังพูดไปทำอะไรมันก็ด่าบางคนก็ด่าซ้ำอยู่นั่นแล้วก็จะได้ใจนะครับผมเองกำลังดูกันว่าเดี๋ยวคงจะให้ทีมทนายมาไล่เอากันเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ต่อไปก็ไม่ต้องหาอะไรได้นะก็จัดการไอ้พวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็มาโอดโอยในตามฟอร์มเนี่ยนะครับไอ้พวกเก่งแบบนี้เนี่ยขี้ขลาดตั้งนั้นนะครับคือเราเองถ้าเราอยู่ในสนามในการต่อสู้เนี่ยและเราเป็นคนขี้ขลาดเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้พอจะมาแย้มได้แต่ที่มันมาแย้มอะไรผมได้เพราะผมใจดีไงครับนะครับก็คือหมายความว่าไม่จัดการมันนะครับทั้งที่จริงมีปัญญาจัดการทั้งนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยซึ่งผมเองก็เห็นมีการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนะครับคือถ้าช่องไหนที่เขาแข็งแรงมีคนไปสู้ให้มันก็ไม่สู้แต่ช่องไหนที่โดนเผลอพัวเนี่ยครับเรียงกันเป็นตับและตัวละครตัวเดิมๆคำพูดเดิมๆด้อยค่านะครับด้อยค่าไม่ให้ราคาทั้งที่ถามกลับแล้วมึงมีราคาอะไรตรงไหนนะครับมึงมีค่าอะไรตรงไหนแต่ว่าเราเองก็บอกว่าความเป็นจริงก็ให้ความเมตตาทำไงพวกนี้มาพอสมควรนะครับก็คิดว่าบางทีก็ต้องจัดการกันเหมือนกันเหมือนกับหลายคนดาราหลายคนก็ฟ้องนะครับสุดท้ายก็มาจ่ายตังค์ให้เขาแลกกับการถอนฟ้องผมกำลังคิดนะครับว่าจะหรือพี่นกเขาว่าจัดการกันเสียบ้างไม่ต้องไปหารายได้ที่ไหนเอาไงพวกนี้นี่แหละนะครับแลกกับการปากเสียมันนะครับไม่จะจริงไม่ได้ปากับมือเสียเนี่ยนะครับที่มานั่งกดนั่งอะไรกันแล้วให้เกิดความเสียหายนะครับบางคนทำเก่งอวดเก่งอะไรกันทั้งหลายนะครับปากเก่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจอกลางศาลเนี่ยมันจะเก่งกันแบบนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามให้จับตาดูเนี่ยนะครับ2เดือนเนี่ยน่าสนใจมันอาจจะล้นนะครับไปต้นเมษานี่ก็เต็มกลืนแต่ว่าเนี่ยครับกุมภาเนี่ยก็เรื่องชั้น14กลับบ้านสิ้นเดือนเนี่ยนะครับเรื่องพรรคก้าวไกลซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่นำพาไปสู่การยุบนะครับแต่ว่าคำวินิจฉัยเนี่ยจะเป็นลักษณะการป้องปรามคำเตือนนะครับแล้วก็หลัง18พอเดือนมีนาเนี่ยนะครับเราดูเนี่ยนะครับว่า1 2กรณี1ก็คือหมายความว่าสวจะถูกลากไปเดือนมีนามั้ยที่จะอภิปรายทั่วไปครับต้องเข้าใจว่าคนโหวตเลือกเศรษฐาหลายคนที่เป็นนายทหารเนี่ยเข้าชื่อในการอภิปรายด้วยครับและเป็นสวที่มีความใกล้ชิดเป็นนายทหารมีความใกล้ชิดนะครับกับอดีตหัวหน้ายึดอำนาจด้วยครับนะครับและเนี่ยนะครับในเรื่องกระบวนการอื่นๆนะครับจะโผล่ปรากฏการอย่างไรเรื่องที่คารอกันเอาไว้และเนี่ยครับสุดท้ายก็คือว่าจะมีการในเรื่องเงินกู้เนี่ยจะกลายเป็นพรก.หรือไม่เพราะนั่นก็จะเป็นทางลงเมื่อไม่ผ่านจะแสดงความรับผิดชอบหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราเองก็เห็นว่าหลายคนก็บอกว่ามันไม่มีวี่แววไอ้ตอนตบสัตว์เนี่ยครับเราเองเห็นวี่แววตอนหลังเข้ามาเสียงขึงขังและคิดว่าจะไม่กล้าตบสัตว์ผมนี่ถามคนแรกว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ถามพรรคเดียวด้วยซ้ำนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือไหมนะครับตอนแรกก็อ้อมแอมไม่จับมือกับใครก่อนแลนสไลด์จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวจนกระทั่งถามทุกวันและสุดท้ายก็มาพูดว่าไม่จับมือแล้วมาจับมือและจะไม่ร่วมมือกับคณะยึดอำนาจไม่เอาเผด็จการแล้วไง112ก็ประกาศจะแก้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลเพื่อไทยก็ประกาศแก้ดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรทำนองนี้นะครับไม่ใช่ว่าการวิเคราะห์ทางการเมืองที่ผมบอกว่าทุกอย่างพอมันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่มีใครทายถูกกับความประบัดสัตว์กับความปลิ้นปล้อนทั้งปวง
พียงแต่ว่าหลักส่วนใหญ่ในส่วนที่ไม่มีการปลิ้นปล้อนไม่มีการตบสัตว์ทุกอย่างมันก็เป๊ะตามนั้นมันหนีไม่ออกหรอกกระดานทางการเมืองเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเป็นลาภที่มีควรได้นะครับวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนะครับอย่างไรนะครับมันก็ไปไม่ได้และมันก็ต้องพังทลายลงผมเชื่อว่าเนี่ยครับอย่างไรก็ตามนั้นเมื่อได้มาอย่างนี้เวลาเสียมันไม่ได้เสียเฉพาะนี่นะครับภาพที่ปรากฏในเดือนมีนาหรือเมษาแต่ความที่ประชาชนสิ้นหวังเนี่ยมันยากที่จะกลับมาจะหาเสียงเรื่องอะไรจะปากท้องเรื่องอะไรปากท้องอิ่มกันหรือเปล่าทำไม่ได้แล้วก็ดิจิตอลนวลเนี่ยซึ่งเป็นของใหญ่ที่สุดเรื่องนี้ทำไม่ได้เรื่องหลักการประชาธิปไตยไม่มีอะไรพูดเหลือพูดแล้วเรื่องสองมาตรฐานเรื่องอภิสิทธิชนเรื่องกระบวนการยุติธรรมปิดปากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต่อสู้เนี่ยนะครับความสำเร็จทางเศรษฐกิจในอดีตการต่อสู้เนี่ยนะครับเรื่องความยุติธรรมเรื่องสองมาตรฐานของกระบวนการประชาชนที่เวลานั้นเป็นสองขากันนั้นปัจจุบันนี้ก็เดี้ยงกันไปตามๆกันแล้วไม่มีเหลือสภาพนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปรากฏการณ์อย่างเนี้ยนะครับเราเองก็เห็นว่าคนไทยจะได้ซึมซับบทเรียนอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามการไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนการไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับจะถูกประชาชนลงทันครับคือวันนี้นะครับคนมาไกลถึงขนาดว่าไม่เห็นด้วยนะเรื่องการแจกเงินครับมีคนต้องการจะได้แล้วจนกระทั่งบอกว่าเลิกก็ไม่โกรธแล้วครับนะครับเพราะว่าเขาจะเอาเป็นเอาตายกับการกู้มาแจกอ่ะเห็นไหมว่ามโนธรรมสำนึกคนไทยเนี่ยรู้ดีรู้ชั่วนะนะครับถ้าทุกคนบอกว่าสนับสนุนการกู้มาแจกแบบบ้าคลั่งเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นประเทศที่รอหาความหายนะคือประเทศนี้มันต้องมีคนที่รู้จักผิดชอบชั่วดีนะครับมากกว่าเนี่ยนะครับคนไม่รู้สึกอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากกับพี่น้องว่าเอากันว่าสถานการณ์ทางการเมืองเราก็ดูกันตอนนี่เราไม่นับปัจจัยภายนอกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับมันอาจจะอีกสถานการณ์หนึ่งเบี้ยวดิวก็อีกสถานการณ์หนึ่งเป็นไปตามดิวก็อีกสถานการณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นร่องรอยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศนี้ยังหาการเปลี่ยนแปลงนะครับให้คุณภาพชีวิตของคนไทยที่จะอยู่โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำนั้นยากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับก็วาดหวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่มีจิตใจของความรักชาติส่วนพวกอุบาททั้งหลายเนี่ยนะครับผมไม่ถือสานั่นนะครับยกเว้นว่าวันไหนไม่ได้ก็จัดการนะครับนะครับเพราะว่าสิ่งทั้งหมดนั้นนะครับถ้าเอาตามคำขวัญนะครับของคณะล้อมรวมเนี่ยก็คือประเทศไทยต้องมาก่อนและคณะล้อมรวมเราไม่จำเป็นต้องคนมากนะครับเอาหลักผมกับพี่นกเขาเนี่ยใช้เรื่องความคิดอย่างเดียวมันไม่จำเป็นจะต้องใช้จำนวนแต่ความคิดเนี่ยจะกระจรกระจายนะครับเรียกว่าทำสงครามทางความคิดใครชนะทางความคิดนะครับคนนั้นเนี่ยนะครับก็จะชนะทางการเมืองวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นกันมานั้นเรายังไม่มีอะไรที่มันผิดพลาดในเรื่องของจุดยืนในเรื่องของการต่อสู้การวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับกับความโสมมความสะบัดสัตว์อาจจะไม่ตรงบ้างแต่ว่าไอ้ที่พื้นที่ตรงยังเป็นจำนวนมากครับพื้นที่ใดนี่นะครับเป็นพื้นที่ทรยศหักหลังนะครับอย่างไรมันก็ไปยากนะครับถูกบ้างผิดบ้างในบริเวณนั้นแต่พื้นที่ที่มันยังดีงามไม่มีอะไรผิดพลาดก็ฝากบอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้ติดตามสถานการณ์การเมืองนี้อย่างใกล้ชิดนะครับพรุ่งนี้งดหนึ่งวันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่วันมะรืนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับกับ1ชั่วโมงที่มาเจอกันวิเคราะห์ให้เราฟังวันนี้ขอบคุณครับพี่ตู่ครับครับสวัสดีครับผมธงชัยคำวิเศษนะครับและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีครับ